ก็โอเคครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel นะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็อยู่กับนี่เลยนะครับเรียกว่าเป็นตู้ปลาละกันเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นตู้ไม้น้ำก็อายเพื่อนๆที่เขาเลี้ยงไม้น้ำกันแบบจริงจังนะครับปัญหาหนึ่งที่ฟาสเจอหลังจากลงพวกไม้น้ำต่างๆเนี่ยก็คือในตู้เนี่ยมันจะมีหอยโอ้โหเนี่ยพูดถึงนี่เห็นมันเดินอยู่เลยนะครับแล้วบางทีอ่ะคือมันไข่เป็นแบบจุดขาวๆอ่ะเต็มตู้ไปหมดเลยนะครับซึ่งเห็นแล้วรู้สึกรำคาญลูกตามากเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนอื่นอ่ะก็เป็นแบบฟาสหรือเปล่านะแต่ฟาสเองอ่ะเห็นแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดใจมากๆเลยนะกับไอ้เจ้าหอยพวกเนี้ยฟาสก็เลยคิดว่าจะหาวิธีกำจัดหอยพวกเนี้ยนะครับออกไปจากตู้เนาะสุดท้ายนะครับก็เลยไปหาอ่านในเน็ตนะครับเขาบอกว่าให้ลองใช้ด็อกเตอร์แทงค์ number 7นะครับฟาสก็เลยได้ลองซื้อมาเลยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับด็อกเตอร์แทงค์ number 7นี่นะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยกำจัดหอยนะครับทำให้หอยเนี่ยคลานขึ้นมาหนีน้ำคลานขึ้นมาเหนือน้ำนะครับก็จะช่วยกำจัดหอยได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งต่อปลาแล้วก็ต่อต้นไม้นะครับที่อยู่ในตู้เรานะครับซึ่งในตู้ของฟ้าดำไม่ได้เลี้ยงหอยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรในตู้ฟ้าก็จะมีแค่ปลากุ้งแล้วก็ต้นไม้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเลี้ยงหอยอื่นๆหอยหมวกทหารหอยแอปเปิ้ลหอยอะไรพวกเนี้ยหอยเขาพวกเนี้ยนะครับก็จำเป็นจะต้องเอาหอยพวกนั้นน่ะออกก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ฟ้ายังไม่ได้แกะเลยคือได้มาใหม่ๆเลยแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันอันนี้เพิ่งซื้อแล้วก็เพิ่งได้ของมาก็เลยอยากจะมาลองอัดเป็นคลิปนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยว่าไอ้ด็อกเตอร์แทงค์ number 7ตัวเนี้ยมันจะจัดการหอยได้ดีขนาดไหนนะครับก็วิธีการใช้นะครับสำหรับตู้ของฟ้าเนาะก็จะเป็นตู้24นิ้วหรือว่า60เซนนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปถ่ายรูปแล้วเอาไปใส่ใน Google Translate ได้นะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดบอกมาเขาจะมีโดสเขียนบอกอยู่นะครับว่าน้ำกี่ลิตรต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับตู้ของฟ้าเนี่ยโดสของมันก็คือว่าใช้ครั้งละ3เม็ด3วันติดต่อกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เปลี่ยนน้ำนะครับครึ่งนึงก็คือ 50% นะครับแล้วก็วันถัดไปก็คือใช้ต่อตามเดิมได้จนกว่าหอยจะหมดนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาการันตีว่าในครั้งแรกที่ใช้นะครับหมายถึงว่าใน3วันแรกเนาะนะครับวันละ3เม็ดหอยเนี่ยก็จะหายจากตู้เราไปประมาณ 90% แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยละกันว่าไอ้ด็อกเตอร์แทงค์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ฟาสก็ได้แกะเจ้าด็อกเตอร์แทงค์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็จะบรรจุเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆแบบยาพาราที่เมื่อก่อนเรากินกันเนี่ยนะครับก็มีอยู่น่าจะฟาสไม่แน่ใจว่ากี่เม็ดเนาะเพราะว่าฟาสก็ยังไม่ได้ดูดีๆเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวฟาสจะลองใส่ไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวฟาสจะถ่ายอัปเดตตอน30นาที60นาทีนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายสรุปให้ดูอีกทีนึงก็คือหลังจากที่ได้ใช้ไปเนี่ย3วันเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นอ่ะก็เดี๋ยวฟาสใส่เลยละกันนะครับ3เม็ดเนาะก็ลงไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อปลาต่อต้นไม้แล้วก็ต่อกุ้งเนาะนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ายาเนี่ยมันแตกตัวเป็นเหมือนเป็นฟองขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอน30นาทีเลยละกันครับโอเคนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนครึ่งชั่วโมงพอดีว่าอัดไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมเปิดไมค์ก็เลยไม่มีเสียงเลยนะครับอ่ะก็มาสรุปให้ฟัง1ชั่วโมงเลยละกันก็คือเมื่อกี้เนาะหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับฟาสก็สังเกตว่าปลานะครับก็จะมีอาการเหมือนกับตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นพวกค่าน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเปลี่ยนไปนะครับฟาสก็เลยปิดคาร์บอนแล้วก็เปิดออกซิเจนให้ปลาแทนนะครับซึ่งฟาสก็ไม่รู้ว่าออกซิเจนมันจะมีผลต่อยาหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็กลัวสิ่งมีชีวิตในตู้มันเป็นอะไรนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดออกซิเจนก่อนดีกว่านะครับเท่าที่สังเกตนะครับก็มีหอยบางตัวนะครับก็คานขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีอยู่ทางด้าน
หลังตู้ตรงนู้นนะครับนี่นะครับก็เริ่มคานขึ้นมานะครับแล้วก็พวกหอยตัวอื่นๆนะครับก็ทยอยเริ่มเดินๆกันขึ้นมานะครับแล้วก็จากที่อยู่พื้นตู้เนี่ยนะครับก็เหมือนจะค่อยๆเดินๆขยับขยื่นเนี่ยนะครับค่อยๆไต่กันขึ้นมานะครับก็ตามสรรพคุณของยาเนาะเขาก็เขียนว่าเดี๋ยวมันจะคานขึ้นหนีน้ำนะครับอาจจะเป็นพวกค่าน้ำหรืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะจากตัวยานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟ้าจะไว้อัปเดตอีกทีนึงตอน3วันเลยละกันเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่สังเกตก็หอยก็เหมือนค่อยๆคานออกจากที่หลบซ่อนมาตามข้างๆตู้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนี่ก็กำลังค่อยๆเดินๆพาเลทกันมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวอีกทีนึงก็3วันเลยละกันนะครับโอเคครับและในตอนนี้นะครับฟาสก็ได้ใช้เจ้าด็อกเตอร์แทงค์นัมเบอร์7นะครับก็คือเบอร์7เนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3วันฟาสก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำนะครับ 50% เนาะแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปรวมไปถึงต้นไม้ที่เห็นรกๆอยู่ข้างหลังก่อนหน้านี้ฟาสก็เลยจัดการตัดไปให้มันเกรียนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะมาอัปเดตนิดนึงนะครับว่าจากประสบการณ์ใช้เจ้าด็อกเตอร์แทงค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้อย่างที่ฟาสบอกไปเนาะว่ามันช่วยกำจัดหอยนะครับถามว่าหอยในตู้เป็นยังไงก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับเหลือแต่เปลือกแต่ว่ามันก็ยังมีบางกลุ่มที่มันก็ยังไม่ได้ตายนะครับก็ยังมีอยู่ส่วนนึงเลยที่ไม่ได้ตายนะครับแต่ฟาสว่าข้อดีของมันนะมันดีตรงที่ว่าสิ่งมีชีวิตในตู้เราเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยนะคือสิ่งมีชีวิตในตู้ของฟาสทุกตัวอยู่ครบหมดไม่ได้มีตัวไหนเป็นอะไรเลยแต่ว่าพอครบ3วันเนี่ยฟาสรู้สึกว่ามันก็จะมีแบบซึมๆอาจจะเป็นเพราะว่าค่าน้ำมันแบบเปลี่ยนแปลงหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้ปลาดูเหมือนแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรแต่พอหลังจากที่เปลี่ยนน้ำมาเขาก็กลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนหอยที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยฟาสคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราใช้เนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกำลังจะออกจากไข่ฟาสก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวฟาสอาจจะใช้พอครบเนี่ย3วันเปลี่ยนน้ำไปเรียบร้อยแล้วฟาสว่าฟาสอาจจะพักสัก 2-3 วันให้ตัวที่มันเป็นไข่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟาสก็จะใช้ต่ออีก3วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็จะพักทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสามารถกำจัดหอยได้หมดก็เดี๋ยวฟาสจะลองใช้ดูสัก 4-5 รอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนาะก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อย่างน้อยเราสบายใจได้ตรงที่ว่าแบบมันสัตว์น้ำของเราอ่ะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมันแค่แบบซึมไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ก็ระวังการใช้ติดต่อเนื่องกันยาวมากจนเกินไปแล้วก็ทำให้เหมือนค่าน้ำมันเปลี่ยนเยอะแล้วสัตว์ในตู้ของเราอ่ะมันแบบปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตายอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะระวังตรงนี้ไว้นิดนึงละกันแต่ว่าตัวฟ้าเนาะฟ้าก็คอยสังเกตสิ่งมีชีวิตในตู้อยู่แบบทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ละกันว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะกำจัดหอยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มันใช้แล้วมันก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับแต่ว่ามันอาจจะเคลียร์ไม่ได้ 100% เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟาสก็เอามาแชร์นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอนเทนต์หน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกฟาสด้วยครับวันนี้ฟาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ